ขวัญตอบหมดปมสัญญกรรมสไตล์แม่ยายทำสวยให้แต่เด็กแม่ไม่กล้าดูไม่รักแม่ไม่ได้นะรู้ยังเข้าวงการตั้งแต่3ขวบถ่ายโฆษณาเล่นละคร4ขวบขวัญอุษามณีเปิดบ้านใหม่ในรายการตีท้ายครัวครั้งแรกโดยตอบเรื่องสัญญกรรมหลังหนุ่มกันชัยถามว่าหน้าขวัญโตมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยไหมว่าแม่สัญญกรรมเยอะมากทำมาตั้งแต่เด็กจนพิธีกรถามตกใจก่อนแม่แอลจะอธิบายว่าตอนเด็กคุณยายเอามือเข้าไปดันในโพรงจมูกคนโบราณเขาดันกันตั้งแต่เด็กไม่กี่เดือนแม่ยังไม่กล้าดูเลยขณะที่นางเอกสาวเตือนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม่ที่บ้านอย่าเพิ่งลองคุณยายเป็นคนทําให้เอามือด้านเด็กๆจําได้มีการเอาผ้าอ้อมมัดขาตอนนอนด้วยไม่ให้ขาโก่งส่วนคังบุ๋มขวัญเผยว่าทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เด็กเลยแม่ชอบฝรั่งอยากให้ลูกคังบุ๋มเหมือนคนนี้แม่เอาสกอตเทปแปะคังลูกแม่แอลอธิบายว่าเนื้อเด็กเขายังอ่อนจับคังเอาสกอตเทปแปะตอนนอนตั้งแต่เด็กขวัญยอมรับคังบุ๋มขนาดเอามือขยี้ให้มันคลายพอโตมามันเหมือนคนอ้วนเหมือนเนื้อพับเราพยายามจับให้มันหายขวัญไม่ได้ทำสัญญกรรมนางเอกสาวยังได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมบอกด้วยว่าไม่รักใครก็ได้แต่ไม่รักแม่ไม่ได้นะรู้อย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตีท้ายครัว